จะหาพื้นที่สีเขียวหรือว่าพื้นที่ชุ่มน้ำในเมืองก็ยากขึ้นทุกทีนะคะซึ่งล่าสุดทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็ได้มีการประกาศยกระดับให้บึงหนองบอนเขตประเวศค่ะเป็นต้นแบบพื้นที่ชุ่มน้ำในเขตเมืองนะคะซึ่งก็มีประสิทธิภาพมากที่สุดหลังจากสามารถจัดการอนุรักษ์รักษาและใช้ประโยชน์พื้นที่ได้อย่างชาญฉลาดค่ะพลเอกเอกชัยจันทร์ศรีผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวระหว่างเป็นประธานการจัดกิจกรรมวันพื้นที่ชุ่มน้ำโลกซึ่งตรงกับวันที่2กุมภาพันธ์ของทุกปีนะคะซึ่งปีนี้กำหนดจัดกิจกรรมที่ศูนย์กีฬาทางน้ำบึงหนองบอนเขตประเวศค่ะโดยระบุว่าบึงหนองบอนเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำในเขตเมืองที่เป็นตัวอย่างและต้นแบบการบูรณาการจัดการอนุรักษ์รักษาและใช้ประโยชน์พื้นที่ชุ่มน้ำได้อย่างชาญฉลาดในหลายๆด้านไม่ว่าจะเป็นแก้มลิงรองรับกักเก็บน้ำตามแนวพระราชดำริในหลวงรัชกาลที่9เป็นสถานที่สันทนาการนะคะรวมถึงเป็นแหล่งเรียนรู้ระบบนิเวศวิทยาพื้นที่แห่งนี้จึงสามารถสะท้อนถึงการพัฒนาเมืองควบคู่ไปกับการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ของพื้นที่ชุ่มน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดที่หลายๆพื้นที่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศควรนำแบบอย่างไปใช้เพราะว่าต่อไปในอนาคตพื้นที่ชุ่มน้ำดังกล่าวจะช่วยแก้วิกฤตอากาศร้อนหรือว่าHeat Iceland ได้ค่ะขณะที่ทั่วโลกประกาศร่วมมือการที่จะสร้างพื้นที่ชุ่มน้ำให้เกิดขึ้นใหม่อย่างสมบูรณ์แบบเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเมืองและของประเทศโดยปัจจุบันประชากรโลกกว่าครึ่งหนึ่งหรือประมาณ 4,000 ล้านคนอาศัยอยู่ในเขตเมืองและมีแนวโน้มว่าในปีคริสตศักราช 2050 ประชากรโลกจะย้ายถิ่นไปอยู่เขตเมืองเพิ่มมากขึ้นมีการคาดการณ์นะคะว่าจำนวนเมืองที่มีประชากรมากกว่า 10 ล้านคนจะเพิ่มขึ้นจาก31เมืองเป็น41เมืองภายในปีคริสตศักราช2030ประชากรในเมืองจะเติบโตอย่างรวดเร็วซึ่งนับเป็นความท้าทายอย่างมากสำหรับนักวางแผนและผู้บริหารจัดการเมืองที่ต้องสร้างวิกฤตเป็นโอกาสให้คนเมืองอยู่ยังมีความสุขและมีสิ่งแวดล้อมที่ดีค่ะภาวะโลกร้อนก็รุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆนะคะพื้นที่ชุ่มน้ำก็เป็นอีกอย่างหนึ่งที่จะช่วยแก้วิกฤตได้รวมไปถึงหน่วยงานต่างๆค่ะก็หันมาจัดกิจกรรมเพื่อลดภาวะโลกร้อนกันมากขึ้นนะคะอย่างทางบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดค่ะได้จัดงานวันลดเมืองร้อนด้วยมือเราเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ทางด้านสิ่งแวดล้อมสู่เมืองสีเขียวอย่างยั่งยืนค่ะบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดร่วมกับมูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยจัดงานวันลดเมืองร้อนด้วยมือเราเพื่อมอบถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรบดินทรเทพยวรางกูลและโล่ประกาศเกียรติคุณแก่โรงเรียนชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการประกวดโครงการด้านสิ่งแวดล้อมภายใต้กิจกรรมลดเมืองร้อนด้วยมือเราด้วยการเปิดโอกาสให้โรงเรียนชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจากทั่วประเทศจัดทำโครงการส่งเข้าประกวดค่ะเพื่อช่วยสนับสนุนการลดภาวะโลกร้อนภายในพื้นที่ของตนทั้ง5ด้านได้แก่การประหยัดพลังงานไฟฟ้า2นะคะการจัดการขยะ3การเดินทางอย่างยั่งยืน4การเพิ่มพื้นที่สีเขียวและ5การอนุรักษ์น้ำโดยมีผู้ให้ความสนใจส่งผลงานเข้าร่วมประกวดถึง286โครงการค่ะสำหรับรางวัลชนะเลิศประเภทโรงเรียนอันดับ1นะคะได้แก่โรงเรียนกันตังพิทยากรอำเภอกันตังจังหวัดตรังในโครงการกันตังพิทยากรลดเมืองร้อนด้วยมือเราที่มีการจัดตั้งคณะทำงานเพื่อลดเมืองร้อนในทุกๆด้านค่ะมีเครือข่ายร่วมดำเนินการจนบรรลุเป้าหมายและโดดเด่นในด้านการจัดการขยะในหลากหลายมิตินะคะรางวัลชนะเลิศประเภทชุมชนค่ะชนะเลิศอันดับ1ก็คือชุมชนบ้านม่อนแก้วเทศบาลตำบลบ้านสางนะคะที่อำเภอเมืองจังหวัดพะเยาโครงการชุมชนบ้านม่อนแก้วร่วมใจลดโลกร้อนด้วยวิถีพอเพียงเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนเพื่อแก้ปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมในชุมชนโดดเด่นในการจัดการขยะที่ครัวเรือนต้องจัดการด้วยตนเองและการอนุรักษ์พื้นที่สีเขียวและแหล่งน้ำอย่างยั่งยืนซึ่งตลอดระยะเวลา13ปีที่ดำเนินกิจกรรมลดเมืองร้อนด้วยมือเราโตโยต้าได้ถ่ายทอดองค์ความรู้และสนับสนุนงบประมาณให้แก่โรงเรียนทั้งสิ้น286แห่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น225แห่งนะคะและชุมชนกว่า140แห่งทั่วประเทศทำให้เกิดเป็นแผนงานกว่า 3,440 โครงการซึ่งก็สามารถช่วยลดก๊าซเรือนกระจกได้มากถึง 20,000 ตันค่ะมาดูเหตุการณ์คนที่ตกลงไปในท่อระบายน้ำเกิดขึ้นอีกแล้วนะคะมีหญิงคนหนึ่งขณะที่กำลังก้าวลงจากรถเมล์ก็ไปเหยียบบนฝาท่อระบายน้ำแต่ว่า
ขานั้นตกลงไปในท่อครึ่งขาเลยนะคะเจ้าหน้าที่กทม.ก็เร่งให้การช่วยเหลือแล้วก็เปลี่ยนฝาท่อใหม่ค่ะเหตุเกิดที่ป้ายรถเมย์ตรงข้ามวัดมักกะสันเขตราชเทวีนะคะขณะที่นางสาวจันเพ็ญภูนทาอายุ43ปีก้าวลงจากรถประจำทางสาย113และเหยียบไปที่บริเวณฝาท่อระบายน้ำก่อนที่จะพลัดตกลงไประหว่างซี่เหล็กบนฝาท่อลึกเกือบถึงหัวเข่าค่ะเจ้าหน้าที่กู้ภัยมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งนำเครื่องตัดทางเข้าช่วยเหลือใช้เวลาประมาณ30นาทีจึงช่วยออกมาได้ก่อนนำส่งโรงพยาบาลตำรวจค่ะล่าสุดเขตราชเทวีนะคะได้ซ่อมแซมฝาท่อระบายน้ำพร้อมเผยว่าทางเขตมีการตรวจสอบฝาท่อระบายน้ำอยู่ทุกวันน่าจะเกิดจากการชำรุดนะคะเนื่องจากมีรถวิ่งเป็นประจำทำให้ตะแกรงเหล็กที่เชื่อมขาดออกจากกันอย่างไรก็ตามผู้เสียหายสามารถยื่นเรื่องเรียกร้องค่าเสียหายได้ที่ศาลาว่าการกรุงเทพมหานครค่ะต่อกันที่มวยดีมวยไทยนะคะคืนนี้พาไปที่เวทีมวยลุมพินีรามินทราค่ะซึ่งการันตีความมันในศึก PK แสนชัยนะคะคุณการบอกว่ามวยชกกันสนุกมีพลิกล็อกหลายคู่เลยค่ะมวยดีมวยไทยวันนี้ข้ามมาที่วิกรามอินทราเวทีมวยลุมพินีการันตีความมันกันในศึก PK แสนชัยเต็มไปด้วยคู่มวยฟอร์มสดบทกันถึงใจให้แฟนมวยได้ลุ้นได้เชียร์กันอย่างเต็มอิ่มมวยชกกันสนุกมีพลิกล็อกกันหลายคู่เริ่มที่คู่ของเนเงิน PK แสนชัยมวยไทยยิมมุมแดงเป็นมวยมู้หมัดแรงแข้งหนักบทกับเพชรภูไทยพอศรีสุการประเภทสูงยาวเข่าแรงแทงสู้คู่นี้ชกกันในพิกัดน้ำหนัก109ปอนด์ตลอดการชกทั้งคู่แรกอาวุธกันแบบครบเครื่องเนเงินนั้นเสียเปรียบรูปร่างเล็กกว่าเพชรภูไทยไม่เกรงกลัวดักโยนแข้งซ้ายเข่าซ้ายเรียกว่าทีต่อทีพี่เลี้ยงแฟนมวยลุ้นกันยืนไม่ติดช่วงท้ายๆเนเงินตกเป็นรองพยายามเดินหน้าต่อยหมัดเรียกคืนแต่ก็โดนดักด้วยแข้งซ้ายเข่าซ้ายและเพชรภูไทยก็คุมเกมไว้ได้หมดครบ5ยกเพชรภูไทยพอศรีสุการก็เอาชนะคะแนนไปได้แบบขาดลอยท้ายต่อที่คู่ค้ำของรายการมุมแดงฟ้าเป็นหนึ่งพอหลักบุญบู้กับขุนศึกน้อยสิทธิ์แก้วประพลทั้งคู่เป็นมวยพันดุเดินชนไม่มีถอยสไตล์เดียวกันคู่นี้ชกกันในพิกัดน้ำหนัก 121.6 ต่อ 122.6 ปอนด์ฟ้าเป็นหนึ่งนั้นต่อให้1ปอนด์เกมมาถึงยกที่3เป็นขุนศึกน้อยที่ดักจังหวะต่อยหมัดสลับเข่าในต้นเป็นของขุนศึกน้อยปลายยกเป็นของฟ้าใหม่ที่เดินบทตีเข่าเอาคืนได้คืนยก4ยกนี้เป็นฟ้าเป็น1เดินบทเข้าในรัดตีเข่าแบบเน้นขุนศึกน้อยดักวางแข้งซ้ายโต้กลับเข้าในแทงเข่าฟ้าเป็นหนึ่งใช้ความสดเดินบทบี้เข้าตีแรงเล่นเอาขุนศึกน้อยที่รับไปหลายดอกออกการแผ่วให้เห็นยกสุดท้ายฟ้าเป็นหนึ่งโชว์ความแกร่งคีบในตีเข่าขุนศึกน้อยผัดต่อยมัดสลับศอกแตกก็ได้แค่เสียวเวลาที่เหลือเป็นของฟ้าเป็นหนึ่งที่คุมเกมการชกไว้ได้หมดครบ5ยกกรรมการรวบคะแนนแล้วชูมือให้ฟ้าเป็นหนึ่งพอหลักบุญเป็นฝ่ายเอาชนะคะแนนไปได้แบบสุดมันปิดท้ายที่คู่เอกนำรายการมุมแดงรณชัยสันติอุบลเป็นมวยฝีมืออาวุธหนักครบเครื่องโม่กับฟ้าใหม่ปอเรืองรำมวยเข่าล้วนๆคู่นี้โชคกันในพิกัดน้ำหนัก122ต่อ123ปอนด์ตลอดการชกทั้งคู่เข้าแลกเข่าแลกแข้งกันแบบสุดมันทีต่อทีเกมคู่ขี้สูสีพลิกไปพลิกมาจนต้องมาดีกากันในยกสุดท้ายต่างฝ่ายต่างใช้เข่าเข้าวงในกันแบบทีต่อทีชนิดใครดีใครได้จังหวะท้ายเกมต่างฝ่ายต่างมั่นใจไม่ยอมเข้าทำระฆังดังยกสุดท้ายกรรมการรวมคะแนนแล้วชูมือให้ทั้งคู่เสมอกันไปแบบสุดมันจนต้องมีภาค2ต่อแน่นอนและทางข่าว28คืนนี้นะคะหลากผู้ชมด้วยภาพบรรยากาศยามเย็นนะคะบริเวณเกาะกลางแม่น้ำมูลค่ะหาดวัดใต้อำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีนะคะเห็นดวงอาทิตย์ดวงโตค่ะสีแดงอมชมพูกำลังลาล็อบขอบฟ้าลงแม่น้ำมูลค่ะขอบพระคุณสำหรับการติดตามนะคะคืนนี้เราสองคนพร้อมทีมงานขอให้คุณผู้ชมนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ค่ะ